ทางเดินคอร์ดต้องซ้อมเอาไว้1 4แล้วก็5ในคลิปนี้นะครับท่านอาจารย์แดงเนี่ยได้สอนทางเดินคอร์ดนะครับก็จะมี2รูปแบบครับก็คือ1645นะครับแล้วก็145นะครับผมอีกแบบเค้าเรียกคอร์ด1645 C A minor F แล้วก็ G สำหรับ1645เนี่ยมันก็คือลำดับคอร์ดนะครับในคีย์ของ C major นะครับแน่นอนโน้ตตัวลำดับที่1ก็คือ C นะครับจะเป็น C major นะครับคอร์ด1เป็น major คอร์ดซึ่งถ้าผมจับตามฟอร์มอาจารย์แดงเนี่ยจะจับ C major แบบนี้นะครับซึ่งจะมีนิ้วที่ทาบไว้ถึง3สายนะครับนะฮะก็จะจับตามนี้เลยนะครับผมมาคอร์ดที่6นะครับจะเป็น A minor แล้วก็ไล่ไปตัวโน้ตใน C major ลำดับที่6 1 2 3 4 5 6กลายเป็นโน้ตตัว A นะครับถ้าตามไดอะโทนิกคอร์ดเนี่ยลำดับที่6เนี่ยจะเป็นทางคอร์ดของ minor นะครับเป็น A minor แล้วก็คอร์ด C นะครับก็เป็น F 1 2 3 4โน้ตตัว F นะครับคอร์ด F major คอร์ดที่5ต่อเลยก็จะเป็นตัว G นะครับจะเป็น G dominant 7ก็คือตัวส่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอร์ด4เสียงนะครับนะฮะอันนี้ก็คือทางคอร์ดของ1645นะครับที่ท่านอาจารย์แดงได้เล่นตัวอย่างไว้นะครับเดี๋ยวลองเล่นตามท่านอาจารย์แดงนะครับ C A major F G seven ก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็พยายามสะบัดตามท่านอาจารย์แดงนะครับมันจะมีตัวโกดโน้ตด้วยนะครับอันนี้คือ1645นะครับ C major A minor F major แล้วก็ G dominant 7นะครับ1 4แล้วก็5แล้วก็ท่านอาจารย์แดงเนี่ยได้ยกตัวอย่างอีกทางคอร์ดนึงนะครับก็คือ145นะครับผมก็จะเป็น C major ที่เดิมเลยแล้วก็มา4เลยก็คือ F major แล้วก็ G dominant 7นะครับอันนี้ก็จะไม่มีลำดับที่6นะครับแล้วก็สามารถใช้ทางคอร์ดนี้ได้ตามท่านอาจารย์แดงบอกเลยนะครับผมแล้วก็ส่งเข้าตัวโทนิกเลยนะครับก็คือตัวรูทมันนะครับ C major นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับสำหรับทางเดินคอร์ดนะครับตามสไตล์ของท่านอาจารย์แดงเลยนะครับทั้ง1645นะครับแล้วก็145นะครับซึ่ง2ชุดนี้ก็เป็น2ชุดทางเดินคอร์ดนะครับสามารถเปลี่ยนใช้ได้กับทุกคีย์นะครับยังไงก็รอฝึกดูครับรอฝึกดูครับ